สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่ Most News ค่ะประจำวันศุกร์ที่16มิถุนายน2560คุณผู้ชมอยู่กับเรา2คนนะคะดิฉันณฎดาก่อสุวรรณค่ะและดิฉันนิณิลยาตรีวรวัฒน์นะคะเรา2คนก็พร้อมที่จะนำเรื่องราวข่าวสารนะคะในแวดวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีรวมถึงนวัตกรรมใหม่ๆมาฝากคุณผู้ชมทุกวันนะคะในวันนี้วันศุกร์วันสุดสัปดาห์แล้วของการทำงานนะคะแต่ว่าเรื่องราวทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแล้วก็นวัตกรรมนั้นยังคงไม่หยุดนิ่งเช่นเดียวกันกับทีมข่าว Most News ของเรานะคะที่พยายามคัดสรรข่าวสารต่างๆที่น่าสนใจนำมาฝากคุณผู้ชมเป็นประจำแบบนี้ทุกช่วงเที่ยงวันนะคะในช่วงของ News Update วันนี้ค่ะเรื่องแรกนั้นถือว่าเป็นอีกหนึ่งการเข้าพบแล้วก็จะมีความหารือร่วมกันนะคะในการที่จะพัฒนางานทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแล้วก็นวัตกรรมร่วมกันเพราะว่าทางเอกอัครราชทูตแห่งสาธารณรัฐคิวบาประจำประเทศไทยค่ะได้มีโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะท่านดร.อัชกาศรีบุญเรืองก็มีการพูดคุยแล้วก็หารือกันด้วยเรื่องของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแล้วก็นวัตกรรมที่จะทำให้เกิดการพัฒนาให้เกิดขึ้นในอนาคตนะคะรวมไปถึงค่ะทางกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะได้มีการจับมือร่วมกับสมาคมเครื่องจักรกลไทยค่ะโดยจะเป็นการทำให้เกิด1โครงการพิเศษเกิดขึ้นนะคะนั่นก็คือโครงการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่าสร้างเครื่องจักรกลจากฝีมือเพื่อให้เกิดการสอดคล้องและสอดรับกับนโยบาย Thailand 4.0 ค่ะค่ะส่วนทางด้านพิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศนะคะที่ทางอพวช.เนี่ยเป็นผู้ดูแลอยู่ได้มีการจัดงานค่ะเปิดบ้านสารสนเทศคือจะเป็นนิทรรศการนะคะที่รวบรวมนะมีทั้งกิจกรรมความรู้ดีๆนะคะแล้วก็มีการเสวนากันด้วยซึ่งทั้งหมดนี้จะเป็นด้าน IT ทั้งหมดเลยนะคะจะจัดขึ้นในวันที่21มิถุนายนถึง23กรกฎาคมนี้นะคะส่วนอีกหนึ่งเรื่องราวค่ะทางด้านของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะก็ได้มีการจับมือร่วมกันกับสกว.หรือว่าสำนักงานสนับสนุนการวิจัยนั่นเองนะคะเพื่อที่จะทุ่มงบประมาณค่ะ100ล้านบาทนะคะสร้างปริญญาเอกค่ะให้มาเป็นเกษตรอัจฉริยะโอ้โหเป็นประเด็นที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะเพราะว่าถ้าหากประสบผลสำเร็จแล้วการพัฒนาอย่างยั่งยืนเกิดขึ้นกับประเทศไทยได้อย่างแน่นอนทั้ง4ประเด็นนี้คุณผู้ชมติดตามได้ในช่วงนี้นะคะกับ News Update ค่ะติดตามภารกิจของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในช่วงของ News Update กันก่อนเลยนะคะโดยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีค่ะท่านดร.อัชกาศรีบุญเรืองก็ได้ให้เกียรติในการต้อนรับนะคะมิสเตอร์เอ็กเตอร์กอนเดอัลเมดาค่ะเอกอัครราชทูตแห่งสาธารณรัฐคิวบาประจำประเทศไทยนะคะเนื่องในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะพร้อมกันนี้ค่ะก็มีการหารือร่วมกันเกี่ยวข้องกับเรื่องของงานทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแล้วก็นวัตกรรมโดยมีทางด้านของคุณปฐมสวรรค์ปัญญาเลิศรองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้การต้อนรับค่ะสำหรับสาธารณรัฐคิวบานั้นถือได้ว่าเป็นประเทศที่มีบุคลากรผู้เชี่ยวชาญในหลากหลายสาขาไม่ว่าจะเป็นเรื่องทางด้านสาธารณสุขกีฬาวิทยาศาสตร์แล้วก็ยังมีเรื่องของเทคโนโลยีแล้วก็นวัตกรรมในการผลิตสินค้าในอุตสาหกรรมทั้งเรื่องของน้ำตาลซิก้ายาและทางคิวบาเองก็ได้มีการให้ความสำคัญในเรื่องของการพัฒนางานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์โดยสามารถที่จะผลิตวัคซีนป้องกันโรคมะเร็งปอดได้เป็นครั้งแรกของโลกซึ่งผู้นำคนปัจจุบันนั้นก็ได้มีการทุ่มงบประมาณด้านการวิจัยทางการแพทย์และเทคโนโลยีชีวภาพโดยเฉพาะงานทางด้านการป้องกันโรคและในปัจจุบันค่ะทางคิวบาเองก็มีศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของโลกด้วยเช่นเดียวกันโดยก่อนหน้านี้นะคะสถานภาพความร่วมมือกันทางด้านงานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแล้วก็นวัตกรรมระหว่างไทยและคิวบานั้นเกิดขึ้นเมื่อวันที่15กันยายนในปี2549โดยได้มีการทำข้อตกลงร่วมกันนั่นก็คือเรื่องของสาขาเทคโนโลยีชีวภาพเทคโนโลยีวัสดุคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์นาโนเทคโนโลยีพลังงานทางเลือกรวมไปถึงเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศแล้วก็ยังมีงานทางด้านมาตรวิทยา
นอกจากนี้ค่ะการเข้าพบหารือกันในครั้งนี้นะคะก็มีการหารือกันในหลากหลายประเด็นที่น่าสนใจที่ทางหน่วยงานนั้นได้ให้ความสนใจที่อยากจะสร้างความร่วมมือด้วยกันนั่นก็คือเรื่องงานทางด้านแสงซินโครตอนค่ะหรือว่าซินโครตอนไลท์รีเสิร์ชอินสติทิวต์นะคะที่ใช้ชื่อว่า SLRI ค่ะโดยหัวข้อในการหารือก็มีดังนี้นะคะเรื่องแรกนั้นมีการพูดคุยแล้วก็หารือในการที่จะสนับสนุนงานทางด้านการพัฒนานักวิทยาศาสตร์ของคิวบาใน3ด้านค่ะด้านแรกนั่นก็คือทางด้านของซินโครตอนแอปพลิเคชันด้านที่2ก็จะเป็นเรื่องของเอ็กซ์ลาเรเตอร์ด้านที่3นั่นก็เป็นเรื่องของแมกเนตแอนด์วัลคิวมเทคโนโลยีและอีก1ประเด็นที่มีการหารือกันนั่นก็คือเรื่องของการสนับสนุนงานในการพัฒนาวิทยาศาสตร์ของคิวบานำมาใช้ประโยชน์ทางด้านแสงซินโครตอนเพื่อให้เกิดงานวิจัยเกิดขึ้นและหรือการเข้าร่วมการอบรมแล้วก็รวมไปถึงการสัมมนาในเชิงปฏิบัติการที่ทางสถาบันจะมีการจัดขึ้นนี่ก็ถือว่าเป็นความร่วมมือที่มีการพูดคุยหารือกันเพื่อให้เกิดการพัฒนานั่นเองค่ะค่ะแน่นอนนะคะว่าความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเลยก็มุ่งเน้นนะคะจะให้เกิดความสำเร็จในอนาคตแล้วก็เชื่อว่านะคะสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตย่อมส่งผลดีกับทุกฝ่ายรวมถึงประเทศไทยด้วยนะคะอีกหนึ่งเรื่องราวค่ะมาดูทางด้านของพิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศนะคะหรือว่า Information Technology Museum หรือว่า ITM เนี่ยนะคะซึ่งก็อยู่ภายใต้การดูแลขององค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติหรือว่าอพวช.นะคะก็เป็นสังกัดของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีค่ะได้มีการจัดงานเปิดบ้านสารสนเทศนะคะต้องการที่จะสร้างความตระหนักรู้ค่ะแล้วก็รวมถึงความเข้าใจด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับสังคมนะคะที่สำคัญเนี่ยก็จะมีการเพิ่มเติมทักษะในการใช้งานเทคโนโลยีต่างๆรอบตัวเลยเพื่อให้พัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในสังคมค่ะโดยภายในงานนะคะคุณกันนิกาวงทองสิริรองผู้อำนวยการรักษาการแทนผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติค่ะท่านมองแบบนี้นะคะว่าปัจจุบันเนี่ยเทคโนโลยีสารสนเทศเนี่ยเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของทุกคนมากขึ้นจนกลายเป็นสิ่งที่อยู่รอบตัวเราแล้วนะคะฉะนั้นเนี่ยอย่างยกตัวอย่างง่ายๆนะคะไม่ว่าจะเป็นการจองตั๋วเครื่องบินการถอนเงินผ่านตู้ ATM หรือว่าแม้แต่กระทั่งนะคะการที่จะใช้คอมพิวเตอร์หรือว่าโทรศัพท์ฉะนั้นนะคะเราทุกคนก็จะต้องรู้เท่าทันเทคโนโลยีเหล่านี้ค่ะซึ่งภายในงานวันนี้นะคะก็จะมีการจัดกิจกรรมแล้วก็ให้ความรู้ต่างๆทั้งด้านของวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์แล้วก็เทคโนโลยีด้วยนะคะแล้วก็คาดการว่าจะมีผู้คนที่ให้ความสนใจมาร่วมงานเป็นจำนวนมากซุ้มกิจกรรมภายในงานวันนี้เนี่ยนะคะยกตัวอย่างให้ฟังคร่าวๆเนี่ยนะคะก็มีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมายไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมซิลสกรีนทำมือนะคะหรือว่าจะเป็นกิจกรรมแล็บไอทีตอนฟิล์มแล็บด้วยนะคะแล้วก็จะมีการกิจกรรมที่เรียกว่านักสร้างเรื่องตัวน้อยก็คือให้น้องๆเนี่ยมาร่วมกันได้นะคะและที่สำคัญเนี่ยกิจกรรมที่น่าสนใจอันนึงสำหรับตัวนินเองเนี่ยนะคะก็คือการเช็คอินกับคอมพิวเตอร์เครื่องแรกของประเทศไทยนะคะหน้าตาจะเป็นอย่างต้องมาที่งานนี้ค่ะนอกจากนี้เนี่ยนะคะยังมีการเสวนาภายในงานด้วยอีกถึง4เรื่องด้วยกันนะคะก็จะจัดเรียงตามวันดังนี้ค่ะในวันพุธที่21มิถุนายนนี้นะคะจะมีการเสวนากันในหัวข้อของสะสมมีเรื่องราว IT มีเรื่องเล่าครั้งที่1นะคะโดยอาจารย์อเนกนาวิกมูลค่ะเป็นนักวิชาการนักเขียนนักสารคดีนะคะแล้วก็เป็นผู้ก่อตั้งบ้านพิพิธภัณฑ์ค่ะส่วนอีก1วันนั้นนะคะก็จะเป็นวันเสาร์ที่1กรกฎาคม2560นะคะจะมีการเสวนาในหัวข้อการเป็นนักอนุรักษ์ที่ดีด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ตอนหมอกระดาษนะคะโดยคุณพวงพรศรีสมบูรณ์ค่ะท่านเป็นนักวิทยาศาสตร์ชำนาญการกรมศิลปากรนะคะก็จะมาแนะนำวิธีการเก็บรักษาซ่อมแซมแล้วก็คงคุณค่าของสารสนเทศในที่เป็นวัสดุที่เป็นกระดาษนะคะส่วนวันที่3นะคะที่จะมีการเสวนาก็จะเป็นวันเสาร์ที่22กรกฎาคม2560ค่ะวันนี้เนี่ยก็จะเป็นการเสวนาในหัวข้อการเป็นนักอนุรักษ์ที่ดีด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ตอนฟิล์มนะคะโดยคุณพวงพรศรีสมบูรณ์นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการกรมศิลปากรค่ะก็จะมาแนะนำวิธีการดูแลนะคะ
สื่อต่างๆที่เป็นวัสดุประเภทฟิล์มค่ะแล้วก็วันสุดท้ายของการเสวนานะคะก็จะเป็นวันอาทิตย์ที่23กรกฎาคมค่ะจะอยู่ในหัวข้อของสะสมมีเรื่องราวไอทีมีเรื่องเล่าครั้งที่2นะคะวันนี้จะมีคุณสุพจน์ทางเนนค่ะจะเป็นท่านที่ชอบสะสมของเก่านะคะแล้วก็จะมาพบกับนักสะสมแผ่นเสียงด้วยก็จะมาเผยถึงแรงบันดาลใจต่างๆนะคะนอกจากนี้นะคะภายในงานก็จะยังมีกิจกรรมตลอดทั้งวันนะคะกิจกรรมกลางเวทีนี่ก็จะมีการเอาใจนะคะคนที่รักหนังแล้วก็มีการนะคะจำลองห้องภาพยนตร์ด้วยนะคะแล้วรวมถึงจะมีรายการวิทยาศาสตร์ไอทีมาไว้ให้ที่นี่ด้วยนะคะเรียกว่าทุกๆกิจกรรมนั้นน่าสนใจมากๆเลยทีเดียวนะคะฟังแล้วอยากจะมีโอกาสได้ไปร่วมสนุกกับทุกๆกิจกรรมที่อยู่ในพื้นที่แห่งนั้นในพิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศขององค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาตินั่นเองค่ะโดยกิจกรรมต่างๆเหล่านี้นะคะจัดขึ้นเรียกว่า1เดือนเต็มนะคะตั้งแต่วันที่21มิถุนายนไปจนถึงวันที่23กรกฎาคมทุกอย่างนั้นสามารถที่จะเข้าร่วมกิจกรรมได้ฟรีไม่มีการเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะคะติดต่อสอบถามข้อมูลต่างๆเพิ่มเติมได้เลยค่ะที่หมายเลขโทรศัพท์025779999ต่อหมายเลข2122และหมายเลข2123นะคะหรือว่าจะคลิกเข้าไปดูก็ได้ค่ะในเว็บไซต์นะคะ www.nsm.or.th ค่ะก็อยากจะฝากกิจกรรมดีๆแบบนี้นะคะเพื่อทำให้เกิดการเรียนรู้เกิดแรงบันดาลใจที่ดีทางด้านงานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแล้วก็นวัตกรรมค่ะติดตามอีกหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจที่เป็นความร่วมมือกันเกิดขึ้นนะคะระหว่างกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีค่ะได้มีการจับมือร่วมกับสมาคมเครื่องจักรกลไทยนะคะร่วมกันแถลงข่าวในการพัฒนาสร้างเครื่องจักรต้นแบบภายใต้โครงการที่มีชื่อว่าโครงการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่าเพื่อให้เกิดการสอดรับกับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ค่ะโดยท่านรองศาสตราจารย์นายแพทย์สรณิศศิลธรรมปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดนะคะท่านได้กล่าวค่ะว่าการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่อยู่ในปัจจุบันนั้นก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็วและพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งในเรื่องของเทคโนโลยีถือว่าเป็นบทบาทที่สำคัญในการที่จะมาร่วมกันขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศและยังเป็นเหตุผลสำคัญในการที่จะผลักดันให้เกิดการแข่งขันในภาคการผลิตของประเทศแล้วก็มีการแข่งขันเกิดขึ้นสูงตามไปด้วยซึ่งการพัฒนาเทคโนโลยีทางด้านเครื่องจักรกลค่ะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งความสำคัญที่น่าสนใจรวมไปถึงอุปกรณ์ต่างๆก็มีความสำคัญมากต่อระบบอุตสาหกรรมของไทยเช่นเดียวกันเพราะมองว่าเรื่องของเครื่องจักรอุปกรณ์นั้นเป็นหัวใจของการผลิตที่สามารถจะนำมาใช้แก้ไขปัญหาในการผลิตทดแทนแรงงานฝีมือที่ขาดแคลนในปัจจุบันรวมถึงยังเป็นการลดต้นทุนการผลิตอีกด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะถ้าหากว่ามองย้อนกลับไปในอดีตที่ผ่านมาประเทศไทยของเรานั้นจะต้องมีการนำเข้าเครื่องจักรจากต่างประเทศซึ่งแน่นอนค่ะว่ามูลค่าในการนำเข้านั้นก็ค่อนข้างสูงมากเลยทีเดียวดังนั้นค่ะเพื่อทำให้สามารถลดการนำเข้าของเครื่องจักรอุปกรณ์ต่างๆได้และยังสามารถที่จะพึ่งพาตัวเองได้ในระยะยาวตลอดจนการเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรไทยทางด้านงานเทคโนโลยีต่างๆเหล่านี้จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งค่ะที่จะต้องมีกระบวนการในการสนับสนุนให้คนไทยในประเทศนั้นรู้จักพัฒนาทางด้านงานเทคโนโลยีกลั่นสร้างเครื่องจักรกลรวมถึงอุปกรณ์ต่างๆขึ้นได้เองซึ่งทางด้านของคุณปฐมสวรรค์ปัญญาเลิศนะคะรองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่านได้กล่าวค่ะว่ากระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยสำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีนั้นก็ได้มีการริเริ่มในโครงการดังกล่าวนะคะมาตั้งแต่ปี2546ค่ะและในปัจจุบันนี้นะคะก็มีกลุ่มผู้ประกอบการของไทยให้ความสนใจเข้าร่วมในโครงการนี้นะคะแล้วก็ทำการพัฒนาสร้างเครื่องจักรเอาไว้ใช้ในลักษณะของเชิงพาณิชย์กว่า150โครงการด้วยกันค่ะเรียกได้ว่านี่คือผลของความสำเร็จที่เกิดขึ้นจากหลากหลายโครงการที่ก้าวเข้าสู่กระบวนการของการผลิตในภาคอุตสาหกรรมและยังสามารถสร้างรายได้ให้กับประเทศอีกทางหนึ่งและมามองในปีนี้ค่ะปี2560นะคะก็มีการพัฒนาร่วมกันในการสร้างเครื่องจักรร่วมกับสมาคมอีก6โครงการด้วยกันนั่นก็คือจะเป็นการเน้นเรื่องของการสร้างเครื่องจักรแล้วก็อุปกรณ์ที่ทันสมัยสามารถที่จะอำนวยความสะดวกแล้วก็เน้นในเรื่องของระบบออโตเมติกให้มากยิ่งขึ้นเรามีเสียงสัมภาษณ์ของคุณปฐมสวรรค์ปัญญาเลิศรองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้พูดคุยถึงเรื่องนี้ค่ะเครื่องจักรกลส่วนใหญ่เนี่ย เราก็ซื้อมาจากต่างประเทศซึ่งมีราคาสูงนะครับ
ทางกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีก็มีหน้าที่มีภารกิจที่จะต้องช่วยในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจนะครับก็เห็นความจำเป็นของเครื่องจัดกลเนี่ยก็เลยมีโครงการที่จะพัฒนาขึ้นมาเองนะครับในระยะแรกเนี่ยเราก็ใช้เทคนิคของ reverse engineering ทำมาตั้งแต่ปี45-46นะครับแล้วก็มาพัฒนาจนกระทั่งเป็นเรื่องของการผลิตเครื่องจัดกลในเชิงสร้างสรรค์ด้วยฝีมือของเรานะครับในส่วนนี้เนี่ยเราก็ไม่ได้ทำงานคนเดียวก็ทำงานร่วมกับทางสถาบันทางวิชาการหรือว่าศูนย์แห่งความเป็นเลิศของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรวมถึงทำกับผู้ประกอบการซึ่งมีความต้องการที่จะผลิตเครื่องจักรกลเหล่านั้นนะครับโดยทางกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเนี่ยก็เป็นผู้สนับสนุนในเชิงนโยบายและก็ให้สนับสนุนเงินทุนด้วยนะครับในขณะเดียวกันทางศูนย์แห่งชาติหรือว่าสถาบันวิชาการหรือว่านักวิชาการเนี่ยก็จะให้ความรู้ให้ข้อแนะนำในเชิงวิชาการส่วนตัวภาคเอกชนเองก็จะร่วมลงทุนด้วยและก็ช่วยในการพัฒนาและผลิตเครื่องจักรกลเหล่านั้นใช้ในประเทศเราครับและนอกจากนี้นะคะทางด้านของคุณวนิดาบุญนาคค้าค่ะผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่านกล่าวแบบนี้นะคะว่าหน่วยงานอย่าง M-Tech ค่ะถือว่าเป็นอีกหนึ่งหน่วยงานที่อยู่ภายในสังกัดของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติก็เป็นหน่วยงานที่มีศักยภาพและก็มีนักวิจัยที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของการวิจัยและพัฒนางานทางด้านวัสดุศาสตร์นะคะได้รับหน้าที่แล้วก็ได้รับมอบหมายจากทางสำนักงานปลัดกระทรวงค่ะให้เป็นหนึ่งในหน่วยงานที่จะรับผิดชอบทางด้านการบริหารโครงการที่มีส่วนสำคัญในเรื่องของการประสานงานระหว่างกลุ่มผู้ประกอบการและก็ภาคเอกชนนะคะที่เข้าร่วมในโครงการนี้ซึ่งถือได้ว่านี่เป็นภาพของความร่วมมือกันระหว่าง3ภาคส่วนนั่นเองเพื่อที่ทำให้โครงการต่างๆเหล่านี้บรรลุวัตถุประสงค์ได้ตามเป้าหมายค่ะเรามีเสียงสัมภาษณ์ของคุณวนิดาบุญนาคค้าผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้กล่าวถึงเรื่องนี้เรื่องออโตเมชันเนี่ยจริงๆทำมาประมาณ5ปีนะคะที่เทรนด์ของประเทศมาแล้วก็ตัวที่เราไปร่วมส่งเสริมพัฒนาก็จะมีอย่างเช่นหุ่นยนต์ดินสอนะคะต้องบอกว่าหุ่นยนต์ดินสอเนี่ยตัวล่าสุดที่เป็นหุ่นยนต์ดินสอเพื่อบริการหุ่นยนต์ดินสอเพื่อใช้ในการดูแลผู้สูงอายุเนี่ยกระทรวงมีส่วนช่วยในการพัฒนาตัวนั้นแล้วก็ตอนนี้ก็เริ่มออกไปสู่ตลาดได้แล้วสู่คอมเมอร์เชียลได้แล้วนะคะชีวิตคนไทยในอนาคตเนี่ยก็ต้องบอกว่าเราเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเป็นเครื่องจักรตอนนี้เราต้องรีบพัฒนาก่อนที่เราจะไปถึงแม้กระทั่งตัวเราเองเหมือนกันนะเราก็เริ่มเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแล้วนะคะก็น่าจะมีเครื่องมือเครื่องจักรแล้วก็อุปกรณ์นะคะที่จะช่วยทำให้ชีวิตของผู้สูงวัยในอนาคตของประเทศเนี่ยได้มีความเป็นอยู่ที่สุขสบายขึ้นค่ะและนอกจากนี้นะคะตัวแทนจากทางสมาคมเครื่องจักรกลไทยค่ะคุณประสานบุญทารักษ์นะคะเลขาธิการสมาคมเครื่องจักรกลไทยท่านได้กล่าวนะคะว่าทางสมาคมนั้นมีนโยบายที่ค่อนข้างชัดเจนค่ะในเรื่องของการสนับสนุนการวิจัยแล้วก็เรื่องของการพัฒนาการสร้างธุรกิจเชิงนวัตกรรมร่วมกับภาครัฐแล้วก็ภาคเอกชนอย่างแท้จริงโดยในปัจจุบันนะคะก็มีผลงานที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือดังกล่าวนั้นกว่า40โครงการแล้วค่ะโดยทางสมาคมเองถือว่าเป็นอีกหนึ่งองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไรแล้วก็มีหน้าที่ในการที่จะคัดกรองผลงานที่มีศักยภาพและมีความสอดคล้องต่อความต้องการของโครงการมานำเสนอเพื่อให้ได้รับการพิจารณานะคะโดยทางคณะกรรมการรวมไปถึงผู้ทรงคุณวุฒิค่ะก็ได้ทำการพิจารณาซึ่งถ้าหากว่ามองถึงผลงานต่างๆที่ได้รับการพิจารณาภายใต้การกำกับดูแลโดยทางสมาคมเครื่องจักรกลไทยนะคะก็มีจำนวนทั้งสิ้น6โครงการด้วยกันค่ะทั้ง6โครงการนี้ล้วนแล้วแต่เป็นโครงการที่สอดคล้องกับเป้าหมายแล้วก็นโยบายของการก้าวเข้าไปสู่ Thailand 4.0 ในปัจจุบันที่เรียกว่าเป็นเทคโนโลยีที่สามารถจะลงทุนและสนับสนุนเพื่อการเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันทั้งสิ้นโดยทางด้านของคุณชัชชนันท์นะคะทนอมวรศิลป์กรรมการบริหารบริษัทไทยเอเจนซี่เอนจิเนียริ่งจำกัดก็ได้กล่าวเช่นเดียวกันนะคะว่าทางบริษัทเองนั้นมีผลงานในการพัฒนาสร้างเครื่องจักรภายใต้โครงการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่าโดยได้รับการสนับสนุนเรื่องของงบประมาณแล้วก็การวิจัยนะคะที่ผ่านมาทั้ง6โครงการค่ะเรียกได้ว่านี่เป็นการสนับสนุนของกลุ่มผู้ประกอบการอย่างถูกต้องแล้วก็มีความเป็นระบบมากที่สุดสามารถที่จะสร้างเครื่องจักรเครื่องมือแล้วก็อุปกรณ์ได้เองทัดเทียมกับการทำงานของต่างประเทศค่ะอีกหนึ่งท่านนะคะที่ได้มากล่าวถึงความร่วมมือกันในครั้งนี้นั่นก็คือคุณอนุชิตนาคกล่อมผู้จัดการฝ่ายขายของบริษัทเซนวานิกส์จำกัดค่ะได้กล่าวแบบนี้
นี้นะคะว่าทางบริษัทมีการพัฒนาเครื่องจักรต้นแบบสำหรับการผลิต PCBA ค่ะในกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมขนาดเล็กซึ่งนี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยีการผลิตในรูปแบบของ SMT นั่นก็คือ Surface Mount Technology ค่ะและยังมีการทำหุ่นยนต์ประกอบชิ้นส่วนนาฬิกานะคะนอกจากนี้ทางบริษัทเองก็มีการวางแผนแล้วก็วางเป้าหมายในปี2560กับโครงการที่กำลังจะเกิดขึ้นนั่นก็คือกลไกกายบำบัดแบบเคลื่อนที่ได้รวมไปถึงเครื่องคัดแยกแก้วบรรจุภัณฑ์ความเร็วสูงโครงการต่างๆเหล่านี้ค่ะเมื่อสำเร็จออกมาแล้วนั้นก็จะเป็นส่วนสำคัญที่จะมาช่วยสนับสนุนให้กับกลุ่มผู้ประกอบการนั้นสามารถที่จะทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็บรรลุได้ตามผลที่ตั้งใจเอาไว้ค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งความร่วมมือนะคะที่พยายามที่จะโคกันแล้วก็สรรสร้างคุณค่าออกมานะคะทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพื่อที่จะต้องการให้มันสอดรับกับนโยบายของ Thailand 4.0 นั่นเองนะคะก็ประโยชน์ก็เพื่อคนไทยนั่นแหละค่ะจะได้เติบโตได้อย่างมั่นคงมั่งคั่งแล้วก็ยั่งยืนด้วยนะคะปิดท้ายกันที่อีกหนึ่งข่าวดีนะคะถือว่าเป็นความร่วมมือจริงๆค่ะที่ก็นะคะใหญ่โตเหมือนกันนะคะเพราะว่าเป็นความร่วมมือค่ะเปิดเผยโดยคุณชุติมาบุญยประพัฒน์นะคะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะท่านมาเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการร่วมให้ทุนพัฒนาบุคลากรระดับปริญญาเอกนะคะก็เป็นระหว่างสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยหรือว่าสกว.และกรมวิชาการเกษตรณห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะด้านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรนะคะและสหกรณ์นะคะก็เปิดเผยบอกว่านโยบายของทางกระทรวงนะคะมีเป้าหมายที่จะส่งเสริมแล้วก็พัฒนาเกษตรกรไทยค่ะให้มีความสามารถนะคะแล้วก็จะยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรให้มีความเป็นอยู่ดีขึ้นรายได้ดีขึ้นด้วยนะคะหนี้สินจะได้ลดลงค่ะมีศักดิ์ศรีในสังคมเพิ่มมากขึ้นด้วยโดยมีการวางแนวทางขับเคลื่อนนโยบายไว้นะคะทั้งในเรื่องของการพัฒนาศูนย์เพิ่มประสิทธิภาพการเกษตรทั่วประเทศไทยเลยนะคะที่จะมีทั้งหมด882ศูนย์แล้วก็จะมีการนำแผนที่เกษตรนะคะเพื่อไปใช้ในการบริหารจัดการเชิงรุกด้วยนะคะแน่นอนว่าการพัฒนาบุคลากรนะคะก็จะเป็นส่วนสำคัญในทุกภาคส่วนที่จะต้องช่วยกันพัฒนาเกษตรกรค่ะให้กลายเป็นเกษตรกรอัจฉริยะหรือที่เรียกว่าสมาร์ทฟาร์มเมอร์นะคะรวมถึงพัฒนาสถาบันเกษตรกรให้เป็นสมาร์ทกรุ๊ปด้วยโดยเฉพาะการพัฒนา Smart Officer นะคะให้เป็นปัจจัยสำคัญแล้วก็มีความจำเป็นที่จะต่อเนื่องให้มีความก้าวหน้านะคะนอกจากนี้ก็ยังจะมีการแก้ไขในเรื่องของข้อกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องด้วยค่ะทั้งหมดนี้นะคะก็กลายมาเป็นความหวังค่ะของผู้ที่เกี่ยวข้องอยากจะเห็นผลงานในลักษณะที่จะมีนักวิจัยนะคะมีนักคิดแล้วก็มีนักสร้างสรรค์ที่รอบรู้นะคะมาเป็น Smart Officer มาเป็น Smart Farmer ของประเทศไทยนั่นเองนะคะทางด้านของศาสตราจารย์นายแพทย์สุทธิพันธ์จิตพิมลมาศผู้อำนวยการของสกว.นะคะท่านกล่าวบอกว่ากรมวิชาการเกษตรเนี่ยนะคะถือว่าเป็นหน่วยงานแรกนะคะแห่งแรกเลยของภาครัฐนะคะที่จะมารับการสนับสนุนจากสกว.ค่ะก็ภายใต้กรอบความร่วมมือของกรมวิชาการเกษตรและสกว.นี้เองนะคะในโครงการปริญญาเอกการจนาพิเศษปี2560ถึงปี2579นะคะก็จะอยู่ในกรอบยุทธศาสตร์โครงการปริญญาเอกการจนาพิเศษเพื่อหน่วยงานภาครัฐค่ะซึ่งทางสกว.นะคะก็ยินดีที่จะให้การสนับสนุนทุนพัฒนาบุคลากรนะคะให้แก่กรมวิชาการเกษตรเป็นระยะเวลา5ปีค่ะก็จะจำนวนปีละ10ทุนด้วยกันนะคะรวมทั้งหมดเนี่ย50ทุนทุนละประมาณ2ล้านบาทค่ะซึ่งถ้าคิดเป็นมูลค่ารวมแล้วเนี่ยนะคะก็กว่า100ล้านบาทเลยขณะที่ดร.สุวิทย์ชัยเกียรติยศนะคะอธิบดีกรมวิชาการเกษตรท่านก็ระบุแบบนี้ค่ะว่ากรมวิชาการเกษตรเป็นหน่วยงานที่มีภารกิจสำคัญในการวิจัยแล้วก็พัฒนาด้านการผลิตพืชนะคะรวมถึงเครื่องจักรกลทางการเกษตรด้วยซึ่งขณะนี้ค่ะถือว่าอยู่ในภาวะขาดแคลนบุคลากรที่มีความชำนาญในสาขาที่สำคัญนะคะซึ่งก็จะรวมตัวกันค่ะเพื่อที่จะนะคะปรับเปลี่ยนแล้วก็รองรับตรงจุดนี้แล้วก็ต้องการที่จะพัฒนาด้านการเกษตร
ษตรแล้วก็ด้านเศรษฐกิจนะคะให้เป็นไปตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 เนี่ยจำนวน20สาขาด้วยกันนะคะในสาขาทั้งหมดที่ว่านี้นะคะยกตัวอย่างเช่นการปรับปรุงพันธุ์พืชนะคะอนุกรมวิธานพืชนะคะเทคโนโลยีชีวภาพนะคะรวมถึงการเกษตรแม่นยำแล้วก็มีการพูดถึงนะคะพวกวิทยาการหุ่นยนต์เทคโนโลยีเซ็นเซอร์ต่างๆนาโนเทคโนโลยีต่างๆแล้วก็รวมถึงการจำลองแบบประเมินต่างๆซึ่งทั้งหมดทั้งมวลนี้นะคะก็ต้องการที่จะตอบโจทย์แล้วก็ยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรให้ดีขึ้นนั่นเองค่ะนับได้ว่านี่เป็นนิมิตหมายที่ดีงามเลยนะคะที่ทั้ง2หน่วยงานนั้นได้ร่วมมือกันที่จะสนับสนุนส่งเสริมเรื่องของการขับเคลื่อนการพัฒนาบุคลากรโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรของประเทศไทยให้เกิดผลเป็นรูปธรรมได้มากที่สุดและสามารถที่จะจับต้องได้มากที่สุดเพราะว่าท้ายที่สุดแล้วผลประโยชน์นั้นก็เกิดขึ้นกับประชากรของประเทศไทยที่จะสามารถก้าวทันต่อโลกในการที่จะเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วนั่นเองค่ะและนี่คือ4เรื่องราวนะคะที่นำมาฝากคุณผู้ชมกันในช่วงของ News Update ค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันต่อในช่วงต่อไปกับ STEM Education สักครู่เดียวค่ะ